รู้กันหรือยังคะว่าอายุไม่ถึง20เราก็สามารถจบปริญญาโทจากต่างประเทศได้เอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาแนะนำให้รู้จักกับ KIP กับฟินนะคะซึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรเข้มข้นเพียง2ปีเท่านั้นสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศค่ะไม่ได้เรียนอินเตอร์เราก็สามารถจบจากต่างประเทศได้สู่เส้นทางปริญญาตรีใน3ปีนั่นเองค่ะแค่3ปีเป็นเวลาที่น้อยมากๆเลยใช่ไหมคะมันเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วค่ะทุกคนอยากรู้ว่าเคล็ดลับของพวกเรานั้นเป็นยังไงไปดูกันค่ะสถาบันฟินสคูลออฟบิสเนสแอนด์ทัวริซึมโรงเรียนบริหารธุรกิจฟินเพื่อเปิดศูนย์การสอนในหลักสูตรเลเวล4และเลเวล5ดิพโลมาจากบอร์ดการศึกษาหรือ Awarding Body ประเทศอังกฤษการเรียนหลักสูตรเลเวล4และเลเวล5จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด2ปีในประเทศไทยโดยเรียนทั้งหมด14วิชา320หน่วยกิตในวิชาการบริหารธุรกิจและวิชาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือหลังจากเรียนจบ2ปีและได้รับวุฒิดิโพลมาเลเวล4และเลเวล5แล้วนักศึกษาจะสามารถใช้คุณวุฒิที่ได้เพื่อสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีปีสุดท้ายโดยระบบท็อปอัพดีกรีกับทุกมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศอังกฤษที่รับท็อปอัพดีกรีและเมื่อเรียนจบการศึกษานักศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือกไปเรียนต่อซึ่งเป็นวุฒิปริญญาตรีแบบเดียวกับนักศึกษาที่เรียนณมหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรกทุกประการปัจจุบันสถาบันฟินเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพาร์ทเนอร์เยอะที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาในระบบเดียวกันได้แก่20มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศอังกฤษ2มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียและ3มหาวิทยาลัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยทุกมหาวิทยาลัยนั้นการันตีว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรดิพโลมา2ปีจากฟินสามารถเข้าเรียนต่อในปีสุดท้ายในระบบท็อปอัพดีกรีกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับฟินได้ทันที 100%ตอนที่ผมได้เรียนฟินนะครับตัวของฟินเองมีหลักสูตรที่เข้มข้นมากและเสมือนกับมหาลัยจริงเลยและก่อนที่จะแค่เข้ามหาวิทยาลัยนอร์ทแฮมป์ตันนะครับตัวของฟินเองได้มีการปรับพื้นฐานและหลักสูตรให้กับนักเรียนอย่างเข้มข้นนะครับสามารถทำให้ผมเนี่ยลดระยะเวลาการเรียนได้ 2-3 ปีเลยแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือตัวของฟินเนี่ยได้รับการรับรองจากสถาบันออฟคอลจากประเทศอังกฤษแล้วก็จากกระทรวงศึกษาธิการไทยซึ่งทำให้ผมกับครอบครัวนะครับมั่นใจในสถาบันนี้มากครับตอนนี้นะคะเราได้มาสัมภาษณ์คนสำคัญอีกคนนึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชื่อเพิ่มเกียรติเกียรติคุณนะครับหรือคุณผู้นงครับผมเรียกอาจารย์เกียรติครับก็คุณผู้นงนี้นะคะเป็นคนที่สำคัญมากนะคะกับโครงการ KIP หรือว่าฟินมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสัมภาษณ์เขากันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับโครงการก็ของ KIP นี่นะคะก็คือเราจุดเด่นของเราคือการให้โอกาสนักศึกษานะครับซึ่งเป็นโอกาสใหม่ๆนะครับของนักเรียนที่จบการศึกษาในที่เดียวกันซึ่งแต่เดิมถ้าเกิดที่อยากจะเรียนต่อในประเทศจะถือว่าถ้าไม่ได้เรียนจากที่ต่างชาติจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่งั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับพัฒนาการมีโอกาสที่จะเรียนต่อที่ไหนแต่ว่าเรียนที่เมืองไทยก่อน2ปีแรกแล้วก็ไปต่ออย่างจริงจังในขั้นจบวุฒิปริญญาตรีตามหาวิทยาลัยที่เป็นจุดก็การเรียนในครั้งนี้นะคะจะทำให้เราสามารถประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยค่ะถึง3เท่าเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะที่มาช่วยในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนในเครือขจรเกียรติได้มีการทำ collaboration กับฟินในการนำหลักสูตรนี้มาเปิดสอนภายใต้ชื่อขจรเกียรติ Language and Business in the Prep School หรือ KIP เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่คนรุ่นใหม่ที่สนใจทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยหลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศและเป็นหลักสูตรแบบ Top Up Degree ที่ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ภายในเวลา3ปีส
ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดระดับสากลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการธุรกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตต่อไปให้ KIP เป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณเพื่ออนาคตการศึกษาระดับสากลหลักสูตรเนี่ยจะเปลี่ยนเด็กไทยเลยครับจากสไตล์แบบท่องจำกลายเป็นการวิเคราะห์เป็นหลักแน่นอนว่าอนาคตย่อมทำให้หลักสูตรเราดีขึ้นแล้วก็ประเทศก็จะดีขึ้นด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างคะสู่เส้นทางเข้ารั้วมหาลัยชั้นนำของต่างประเทศภายในอายุ20ปีเท่านั้นไม่ได้ยากนะคะแล้วก็ทั้งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยค่ะถ้าสมมุติว่ามีใครสนใจนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเราจะทิ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆไว้ภายใต้คลิปนี้เลยก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะSubscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ